มีอยู่ครั้งหนึ่งครับในขณะที่ผมได้รับเชิญให้ไปบรรยายเกี่ยวกับเรื่องของกฎแห่งกรรมปรากฏว่าก็มีคนนั่งดูอย่างนี้ฮะนั่งดูอยู่แล้วผมก็พูดเรื่องของกรรมเรื่องหนึ่งคือกรรมของการฆ่าสัตว์เราได้ยินข่าวไหมฮะที่ว่าตอนที่มีโรคระบาดโรคอีโบลาที่หลายประเทศเลยนะครับแม้กระทั่งในฮ่องกงในจีนเนี่ยก็ทำการฆ่าไก่ฆ่าแบบเยอะมากเยอะแบบหลังจากนั้นก็จะมีการฝังไก่ทั้งเป็นซึ่งวันนั้นเนี่ยผมได้รับเชิญไปบรรยายแล้วก็มีเจ้าของร้านอยู่คนหนึ่งขอไม่เอ่ยแล้วกันนะฮะเป็นเจ้าของร้านอยู่ที่เยาวราชทำเกี่ยวกับเรื่องของการขายไก่ช่วงเทศกาลตรุษจีนเขาก็จะรับไก่มาแล้วก็มาทำเป็นไก่ไหว้เจ้าไก่ขายเงี้ยฮะเขาก็มานั่งฟังนั่งเหมือนพวกคุณที่นั่งอยู่ตรงนี้แหละในขณะที่บรรยายอยู่นั้นเนี่ยพอพูดถึงเรื่องกฎแห่งกรรมของการฆ่าสัตว์ภาพที่กำลังเห็นคือผู้ชายคนที่นั่งอยู่ตรงนั้นน่ะนะครับมีคนหนึ่งอ่ะเดินจากด้านหลังแล้วก็เดินด้วยหน้าที่แบบเหมือนคนที่อารมณ์แบบถือปืนมาจะยิงคนนะครับเขาเดินด้วยหน้าที่โกรธมากแล้วผมก็บรรยายว่าเอ๊ะคนนี้เป็นใครในระหว่างที่พูดอยู่ผมก็พยายามมองว่าเขาจะเดินไปไหนเขาก็เดินแล้วก็เลาะมาด้านหลังเก้าอี้นี่ครับตามมาเลยฮะจนมายืนอยู่อย่างนี้ครับพี่ป๋องยืนแล้วเขาก็ยืนอยู่ข้างหลังของคนนี้แล้วก็ไม่ทำอะไรยืนนิ่งๆผมก็คิดว่าน่าจะเป็นสตาฟหรือเป็นทีมงานของคนที่จัดงานครับสักพักเดียวฮะพอเราพูดถึงเรื่องของวิญญาณเจ้ากรรมในเวรไม่ยอมเมื่อเขาหาจนเจอว่าคนที่มีกรรมกับเขาเนี่ยอยู่ที่ไหนพอพูดถึงประโยคนี้ปั๊บเขาเอามือเนี่ยครับเกาะคอคนนี้เสร็จแล้วหลังจากนั้นเฒ่าแก่คนนี้เริ่มมีอาการอย่างนี้ครับนั่งอยู่แล้วก็เอาเล็บมือเนี่ยขึ้นมาแล้วก็ทำแบบนี้ฮะแล้วก็จิกเข้าตัวเองจิกอย่างเงี้ยเอาเล็บกับเล็บสอดกันจนเล็บเนี่ยเปิดเลือดก็คือเลือดสาดฮะเปิดทุกคนเนี่ยคนที่นั่งข้างๆเนี่ยด้วยความตกใจคือก็ช่วยกันดึงแขนเขาอะครับพอจะดึงปุ๊บพอเขาทำอย่างนี้ปั๊บอย่างเงี้ยทุกคนที่นั่งอยู่ข้างๆกระเด็นเลยอะคือแรงเขาใหญ่มากครับแล้วเขาก็จิกอย่างเงี้ยจิกแล้วก็บอกว่ากูมันเลวกูมันเลวกูมันเลวแล้วก็จิกแล้วสักพักนึงก็เอาหน้าเนี่ยล้มลงฟาดลงไปเหมือนที่เราเห็นในรายการคนอวดผีแล้วหลังจากนั้นผมก็ต้องรีบวิ่งแล้วก็ไปถามเขาว่าเธอเป็นใครเธอมาด้วยเรื่องอะไรเขาบอกว่าให้ไปบอกมันนะถ้ามึงไม่เลิกอาชีพนี้มึงยังทำกูอีกกูเอาตายทั้งครอบครัวเดี๋ยวนะขนลุกมากเลยจริงเออเลยบอกหลิวเล่าไปในขนลุกมันหนังไก่เลยคือมันคือของมันเห็นเรื่องจริงไงครับแล้วน่ากลัวมากบอกให้บอกมันด้วยนะถ้ามันไม่เลิกครอบครัวมันต้องตายหลังจากต่อรองเรียบร้อยว่าขอได้ไหมเขาก็บอกว่าได้เห็นแก่เราอนุญาตก็ถอยออกมาพอเขาถอยออกเท่าแก่คนนี้ร้องแบบเจ็บมากคือเล็บมันเปิดอ่ะร้องแบบทรมานมากแล้วถามว่ากูเป็นไรอ่ะกูเป็นไรอ่ะผมเป็นไรอ่ะถามทุกคนเลยว่าเกิดอะไรขึ้นบอกว่าเอาเป็นอย่างนี้ก่อนรีบไปโรงพยาบาลก่อนเพราะเล็บคุณอ่ะมันไม่ได้แล้วอ่ะให้ไปก่อนหลังจากนั้นผมต้องไปเยี่ยมที่บ้านแล้วก็เล่าเรื่องจริงทั้งหมดให้ฟังเขาบอกว่าเขาก็แค่เอาไก่มาขายอ่ะเขาบาปตรงไหนอ่ะเออแล้วทำไมต้องทำเขาขนาดนี้แล้วผมก็ถามเขากลับว่าแล้วตอนที่คุณสั่งฆ่าไก่อ่ะคุณทำยังไงเขาบอกว่าคนจีนจะมีวิธีเลี้ยงไก่ให้อ้วนโดยการจะมีลำผสมกับอะไรสักอย่างเป็นข้าวแล้วก็ให้กินในใกล้ๆวันเทศกาลเพราะนั้นไก่เวลาจะทำให้หวานเนี่ยตามหลักวิทยาศาสตร์คือมันจะต้องให้เกิดการกลัวแล้วจะขับอะดรีนาลีนตัวนึงขึ้นมาอะดรีนาลีนตัวเนี้ยมันจะทำให้เนื้อเนี่ยหวานเพราะนั้นเวลาเขาฆ่าไก่เนี่ยเขาก็จะดึงขนคอใช่ไหมครับเอามีดปาดเสร็จแล้วก็เอาถ้วยมาลองเลือดหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ทำการถอนขนก่อนจะถอนขนเนี่ย
วิธีง่ายๆเลยครับพอปาดเสร็จปุ๊บเอากะละมังใบหนึ่งมาเอาไก่ที่ปาดแล้วยังกำลังชักอยู่เนี่ยนะฮะใส่ลงไปในถังเอาน้ำร้อนราดเลยราดเสร็จแล้วก็ปิดฝาไก่มันก็จะแบบปอกปอกคือจะกระโดดออกมาพอมันตายนิ่งปุ๊บขนมันจะลอกง่ายนั่นคือเคล็ดลับที่ทำให้เนื้อมันหวานเพราะนั้นทุกครั้งที่เขาสั่งข้าเนี่ยเขาก็จะสั่งด้วยวิธีนี้แล้วเนื้อไก่ของเขาก็จะนุ่มแล้วก็หวานเป็นพิเศษเวลาที่เวลาไปต้มทำน้ำซุปหรือว่าตัวเนื้อไก่เองเนี่ยก็จะอร่อยนั่นคือวิธีการฆ่าที่ค่อนข้างโหดเหี้ยม